ทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้เปิดที่มาวิบากกรรมของคนเกิดในแต่ละวันและวิธีการแก้กรรมที่ถูกต้องก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่ากรรมนั้นไม่สามารถลบล้างไปได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วแต่เราสามารถให้กรรมดีส่งผลเร็วและมาก่อนในขณะที่ให้กรรมชั่วส่งผลช้าหรือแผ่วกำลังเบาบางลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถูกลบเลือนหายไปดังนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องเนื้อหาของการแก้กรรมจึงเป็นแนวทางในแบบพิธีกรรมการทำเข้าแบบที่ควรทำด้วยอำนาจน้อมจิตให้อ่อนโยนลงขอเพียงจิตอ่อนโยนการขอขมาใดๆแก่ใครย่อมเกิดผลหากมีความลังเลสงสัยก็อย่าทำให้เสียของเพราะจิตไม่อ่อนโยนเพียงพอศรัทธาต้องมาก่อนผลการกระทำจึงจะเต็มวิบากกรรมและการแก้วิบากกรรมของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์วิบากกรรมของคนเกิดวันอาทิตย์และการแก้วิบากกรรมวิบากกรรมที่ติดตัวอยู่เสมอนั้นมักจะทำบุญคนไม่ค่อยขึ้นในช่วงวัยเด็กอาจจะเกิดความลำบากและเมื่อโตขึ้นนั้นก็ยังเจอกับปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริวารอีกมากจึงทำให้เหตุที่มานั้นเกี่ยวข้องกับการเงินการทองเสียอีกด้วยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนและไว้ใจคนง่ายทั้งยังเป็นคนกตัญญูกับผู้ที่ให้การช่วยเหลือในเกณฑ์ดวงท่านเคยสังเกตไหมว่าจะต้องเจอปัญหากับเรื่องคนอื่นอยู่เสมอท่านช่วยใครไปก็ตามคนนั้นก็มักจะต้องสร้างปัญหาให้ท่านเสมอเวลาช่วยแล้วเขาจะมองไม่เห็นความดีการแก้ไขวิบากกรรมของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์พยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศลทุกวันเกิดให้ผู้ที่เคยล่วงเกินกันมาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกันหากมีคนที่ล่วงเกินยังมีชีวิตอยู่หาเงินไปคืนและขออโหสิกรรมซะเพื่อชีวิตเราจะได้ดีขึ้นต่อไปตักบาตรวันโกนอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตดีขึ้นมันทำกุศลกับผู้มีพระคุณและช่วยคนไว้เมื่อยามทุกข์ยามยากจะได้มีคนมาเลี้ยวแลและดูแลเราบ้างสวดมนต์ทุกวันเกิดและแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกันคนเกิดวันจันทร์วิบากกรรมของคนที่เกิดในวันจันทร์และการแก้วิบากกรรมกรรมด้านความรักมาจากอดีตชาติจนปัจจุบันบางท่านอาจจะเกิดการได้คู่ยากบางท่านได้คู่แล้วมักจะต้องแอบซ่อนเปิดเผยไม่ได้บางท่านก็ได้แบบที่อายุแตกต่างกันมากนั่นคือกรรมที่ส่งผลให้ความรักไม่เกิดผลตามสิ่งที่มุ่งหวังสังเกตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนั้นคุณจะพบได้ว่าทำไมเราเกิดมาไร้คู่มีคู่แต่อายุแตกต่างกันบางท่านเกิดมามีคู่ยากสาเหตุบุญกรรมอยู่ที่ว่าในอดีตนั้นเป็นผู้ที่สร้างกรรมดีมาตลอดและในปัจจุบันไม่มีคู่หรือคู่อาจจะสร้างปัญหานานาประการเลยทำให้บารมีคู่นั้นไม่ถึงกันแต่ทำไมบางท่านต้องแอบซ่อนไม่สามารถบอกกล่าวเล่าเรื่องให้กับผู้ใดได้เลยนั่นเพราะอดีตเคยทำให้ครอบครัวเสียใจปัจจุบันมักจะต้องพบเจอกับเรื่องกรรมของความรักและอีกอย่างคนที่ทำบุญด้วยดอกไม้มีตำหนิและดอกไม้ไม่สดไม่หอมก็เจอกับกรรมนี้เสมอที่เขาชอบเรียกกันเล่นๆว่าอย่าทำบุญด้วยดอกไม้เขียวนั่นแหละการแก้ทำบุญเมื่อใดให้ใช้ดอกไม้สดเสมอสวยๆและพยายามทำบุญบ่อยๆเอ่ยชื่อคู่จะทำให้การพบเจอคู่นั้นเป็นไปอย่างใจนึกการแก้ไขวิบากกรรมสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นิมนต์พระเลี้ยงทำบุญบ้านวันเกิดสวดชยันโตขอพรประพรมน้ำมนต์ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและถวายสังฆทานสวดอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้อโหสิกรรม
และช่วยครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไปถวายผ้าบังสุกุลอุทิศให้กับบรรพบุรุษให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขหรือทำบุญให้บรรพบุรุษให้ได้รับกุศลผลบุญเคยบอกรักสามีหรือภรรยาและลูกบ้างไหมทำซะจะทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าเรารักสวดมนต์ทุกวันเกิดตนเองขอพรเทพประจำตัวให้คุ้มครองครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยอาหารข้าวหวานชุดใหญ่แก้วิบากกรรมแก้พระภูมิเจ้าที่ให้ได้รับและขอพรให้อำนวยโชคลาภความร่มเย็นเป็นสุขให้กับครอบครัวท่านวิบากกรรมคนเกิดวันอังคารวิบากกรรมของคนเกิดวันอังคารและการแก้วิบากกรรมที่ติดตัวคือชอบโดนคนอื่นเอาเปรียบเพราะเป็นคนสบายสบายยังไงก็ได้ส่วนมากมักทำคุณคนไม่ขึ้นโดนใส่ร้ายแบบไม่ต้องถามเพราะคนเห็นการแสดงออกในเรื่องวาจาและอารมณ์ร้อนก็จะมาเอาตัดสินทั้งที่คุณเองเป็นคนตรงและจริงใจแต่ถ้าไม่พอใจหรือน้อยใจมักจะไม่อะไรเลยงานที่ทำมักออกกระทันหันจากการงานคนที่เกิดวันอังคารเวลาทำอะไรก็ตามมักจะมีคนนึกถึงในอันดับหลังๆและมักไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรหรือวิบากกรรมที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากการโดนเพ่งเล็งและการโดนเอาเปรียบแล้วมักควบคุมอารมณ์ไม่ได้มักจะเกิดการท้อแท้เบื่อหน่ายเงินทองมักจะผ่านมือโดยหยิบยืมแล้วไม่ค่อยได้คืนกรรมส่งผลให้มีคดีความไม่อยู่ติดที่ต้องเหนื่อยและดิ้นรนเสมอมีความรักมักจะต้องเป็นทุกข์หรือเป็นผู้นำเสมอเรียกได้ว่าแบกรับภาระที่ใหญ่เกินตัวสำหรับการแก้ไขจากบุญกรรมของคนที่เกิดวันอังคารหมั่นทำบุญโดยให้ทานกับบุคคลที่ใกล้ตัวและหมั่นชักชวนบุคคลอื่นทำบุญร่วมกันเกิดชาติหน้าชั้นใดจะมีบริวารมากมายให้ร่วมทำบุญด้านบวชนาคหมู่หรือสามเณรภาคฤดูร้อนจะทำให้พ้นทุกข์และมีบริวารที่ดีอยู่ในศีลธรรมมันกตัญญูต่อผู้มีพระคุณคนเกิดวันพุธวิบากกรรมของคนเกิดวันพุธสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันและการแก้วิบากกรรมกรรมที่เกิดนั้นมาจากการเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีบางครั้งดีเกินไปจนบางครั้งคนอยู่ใกล้อาจจะหลงเสน่ห์จากการพูดเหมือนให้ความหวังกับคนใกล้ชิดจนเป็นการเกิดความรักและเกิดการเสียใจเพราะท่านมีเสน่ห์เลยกลายเป็นคนเจ้าชู้โดยไม่รู้ตัวทำให้คนรอบข้างเสียใจและบางครั้งพูดขวานผ่าซากจนคนอื่นเสียใจซึ่งบางทีอาจจะไม่ทันได้ตั้งใจมักมีเรื่องไม่สบอารมณ์บางทีอาจจะปึงปังต้องระวังเรื่องอารมณ์ด้วยวิบากกรรมทำให้คนเกิดวันพุธเป็นคนเจ้าชู้หลายใจเก็บเงินไม่อยู่เป็นคนขี้เบื่อทนได้ไม่นานคนเกิดวันพุธกลางวันวิบากกรรมจะมีอุปสรรคก็จะน้อยกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนแต่วิบากกรรมของคนเกิดวันพุธกลางวันต้องปรับปรุงความเจ้าชู้ของตนเพราะความเจ้าชู้นั้นส่งผลให้เกิดการไม่สมหวังในความรักได้และเป็นวิบากกรรมที่ทำให้ชีวิตต้องเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาการแก้ไขวิบากกรรมท่านเกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนทำบุญถวายสังฆทานสดในวันเกิดตนเองเดือนละครั้งเพื่ออุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติและวิญญาณที่ตามมาให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมถือศีล5ให้ได้1ปีต่อ1เดือนจะทำให้ชีวิตดีขึ้นถวายธงคู่อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ที่ดีขึ้นบวชชีพราหมณ์ปีละ1ครั้ง3วันอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เคยล่วงเกินให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้นร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่งเพื่อชีวิตตนจะดีขึ้นและสมหวังและสวดมนต์ขอพรทุกวันเกิดคนเกิดวันพฤหัสบดีวิบากกรรมของคนเกิดวันพฤหัสบดีและการแก้วิบากกรรมมักจะปวดหัวข้างเดียวเสมอแต่ไม่ปวดตลอดเขาเรียกว่า
เป็นหายๆกระดูกแขนมีปัญหาและบางครั้งมักจะไม่ค่อยเข้าใจผู้ใหญ่เท่าไหร่นักจะชอบสอนและตำหนิคนอื่นโดยไม่รู้ตัวบางครั้งคบใครเขามักจะไม่จริงใจกลับสักเท่าไหร่นักดีแต่ต่อหน้าเราเท่านั้นแต่พอรับหลังอาจจะโดนเมาเนื่องจากมีกรรมเดิมติดมาคือเคยตำหนิพระเจ้าและผู้ที่ทำบุญการแก้ไขวิบากกรรมผู้เกิดวันพฤหัสบดีสร้างประตูวัดป้องกันอันตรายให้ตนเองทำวันเกิดตนเองจะทำให้แคล้วคลาดอันตรายได้การมีหิริโอตปะในจิตใจสวดมนต์คาถาป้องกันภัย10ทิศสวดทุกวันเกิดจำนวน3จบตักบาตรทุกวันเกิดอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้อโหสิกรรมคนเกิดวันศุกร์วิบากกรรมของคนเกิดวันศุกร์และการแก้วิบากกรรมมักจะหาความสุขโดยแท้จริงไม่ได้มีแต่ฉากหน้าที่แสดงให้คนเห็นเท่านั้นแต่ภายในลึกๆอาจจะไม่มีความสุขกับชีวิตทำไมชอบอาสาคนอื่นและทำไมชอบเห็นใจแก่คนอื่นเพราะกรรมที่แสดงผลคือคนที่ขาดในสิ่งนั้นเหมือนช่วงที่ไม่มีคนคอยอุปถัมภ์จะได้ดีเพราะตัวเองนั้นขึ้นอยู่กับการแก้บุญหรือแก้กรรมที่เกิดมาบางท่านแต่งงานบ่อยแต่บางท่านไม่ได้รับการแต่งงานหรือไม่มีคู่เลยรักใครไม่สมหวังอาจจะสังเกตได้จากกรรมคือกรรมที่ท่านเคยหลอกคู่ตัวเองไว้และก็ไปแอบมีกิ๊กกับคนอื่นปล่อยคู่ให้เดียวดายอยู่บ้านรอเป็นทุกข์ใจหลอกให้รอคอยหรืออีกประเภทคือให้ความหวังในเรื่องของความรักกับคนอื่นแต่ไม่ผิดศีลอีกแบบนั้นรักแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ทำให้เขาทุกข์ทรมานจิตใจมาก่อนคนเกิดวันนี้ต้องระวังอย่างยิ่งเกี่ยวกับความคิดความรักและการยึดติดเป็นตัวที่ทำลายความสุขของคุณเองได้อย่างมากเกิดมามักกำพร้าบิดาหรืออาภัพคนอุปถัมภ์และชอบคิดมากกับเรื่องเล็กน้อยคิดถึงเรื่องเก่าๆเสมอการใช้จ่ายถ้ามีอยู่แล้วจะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าใกล้หมดแล้วก็หาทุกรูปแบบบางท่านหาเก่งแต่บางท่านใช้เก่งนั่นเองการแก้ไขวิบากกรรมท่านที่เกิดวันศุกร์ตั้งสัจจะว่าจะไม่แย่งสามีหรือภรรยาของคนอื่นมาเป็นของตนเองมันถวายเทียนคู่ในวันเกิดตนเองเป็นละครั้งขอเสริมดวงชีวิตคู่ให้พบแสงสว่างในชีวิตคู่ที่ดีโดยไปกับแผนและอธิษฐานขอพรถวายสังฆทานในวันเกิดเพื่อขอพรให้สมหวังด้านชีวิตคู่และอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและคู่ชีวิตเคยล่วงเกินไว้ทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกันบริจาคทรัพย์ให้กับคู่แต่งงานในงานแต่งงานเพื่อส่งเสริมให้เขาสมหวังในความรักและตนเองก็จะได้บุญต่อไปไกลเกลี่ยคู่สามีภรรยาที่ทะเลาะกันแยกทางกันให้มารู้สึกดีต่อกันจะได้บุญด้านธรรมทางด้านชีวิตคู่คนเกิดวันเสาร์วิบากกรรมของคนเกิดวันเสาร์และการแก้วิบากกรรมมักเกิดจากการสูญเสียคิดมากวิตกกังวลและต้องกำพร้าขาดคนอุปถัมภ์โดนคนอื่นเอาเปรียบและต้องทุกข์ใจอยู่บ่อยครั้งบางครั้งไม่มีความสุขสดชื่นสักเท่าไหร่รักใครบางครั้งก็ทำความเสียใจให้กับตัวเราเสมอและบางครั้งทำดีก็ไม่เกิดผลใดๆสังเกตว่าตอนเป็นเด็กนั้นมักจะต้องพลัดพรากจากคนที่รักตอนกลางชีวิตบางครั้งจะต้องคิดมากหรือรักใครจะรักฝังใจนี่แหละคือกรรมเดิมเคยทำให้พ่อแม่และคนที่คุณรักนั้นเสียใจทำร้ายจิตใจเขาเอาเปรียบเขาและเคยให้ร้ายแก่ผู้ทำกุศลต่างๆและไม่ดูแลพ่อแม่ที่แก่ในปัจจุบันเลยก็เลยต้องมาเป็นแบบนี้อย่างไรก็ตามมันสร้างกุศลและหมั่นฝึกจิตภาวนานั้นจะดีกว่าเห็นผลไวไม่เจอกรรมหนักทำบุญบ่อยๆเพื่อสร้างสมกุศลการกรวดน้ำการทำบุญทุกครั้งให้เอ่ยชื่อนามสกุลก่อนเสมอและอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเท่านี้ก็จะทำให้เราพ้นวิบากกรรมได้ง่ายทีเดียวการแก้ไขวิบากกรรมของคนเกิดวันเสาร์
ก็ต้องบวชชีพราหมณ์เพราะเมื่อเกิดอีกภพชีวิตจะได้ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะกุศลของการบวชปฏิบัติธรรมทำให้เจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมและตนเองได้พบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้นยึดพรหมวิหาร4มีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาจะทำให้ชีวิตมีความเมตตาและไม่ลำเอียงเอารัดเอาเปรียบคนใกล้ชิดทำให้วิถีชีวิตมีคนนับถือและพ้นจากความทุกข์ในเรื่องของญาติพี่น้องยุ่งเกี่ยวได้นำหลวงพ่อโสธรสักการะที่บ้านและสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขกรรมคืออะไรทำไมเราต้องมีกรรม